สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำท่อนริฟกีตาร์นะครับของ Pantera นะครับก็เป็นเพลงอมตะระดับโลกเลยนะครับชื่อ Carbon From Hell ครับก็สำหรับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ E minor นะฮะเราจะเล่น2เลนส์เสียงนะครับคือเล่น E minor ข้างในนะครับคือในคอช่วงเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยนะฮะช่วงเสียงต่ำกับเสียงสูงนะครับส่วนสเกลที่ใช้นะครับก็จะเป็น E minor ตรงตัวแต่ว่ามันจะมีการเล่น flat 5นะครับนะครับคือจะมีโน้ตตัว B flat ตัวเนี้ยเข้ามาด้วยนะครับอ่ะลองดูนะครับมันจะมีการเล่นอุดสายแล้วก็ปล่อยสายนะครับเริ่มแรกเนี่ยเราจะเล่นในคอนี้เลยนะครับเริ่มแรกเราจะเล่นเฟด12เลยนะครับ E นี้เลยนะครับลึกมาเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนลักษณะการอุดสายเนี่ยผมจะดีดเป็นสลับนะครับคืออันทิเนตเลยก็คือลงขึ้นลงเนี้ยส่วนตรงนี้เป็นแฮมเมอร์ออนนะครับตรงโน้ตแฟตไฟเนี่ยไปหาโน้ตคู่5เนี่ยเป็นแฮมเมอร์ออนแล้วก็ลงนะครับอันนี้คือไม่ต้องอุดแล้วนะเราก็ลงตัวคู่7ไมเนอร์ครับคือโน้ตตัวดีนะฮะก็เป็นเล่นทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็รอบกลับก็คือรอบกลับก็คือกลับขึ้นมาครับตรงนี้นะก็แฟลตไฟอันนี้คือการเล่นชุดข้างในนะครับทีนี้การเล่นชุดข้างนอกเหมือนเดิมเลยครับตัวโน้ตเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ว่าเราก็เปลี่ยนทางเป็นการเปิดสายแทนนะครับ E ก็เล่นอย่างนี้นะฮะนะครับก็เล่นอย่างเงี้ยทั้งหมด3รอบเหมือนกันแล้วก็ตอนรอบส่งก็อย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นตรงนี้นะครับทั้ง4รอบเลยก็เป็นก็จะเป็น4รอบแบบนี้นะครับผมโอเคทุกคนก็ลองฝึกดูนะครับอย่าลืมว่ามันจะมีการอุดสายการปล่อยสายแล้วก็มีการเล่นแฮมเมอร์ออนนะฮะทุกคนลองฝึกดูครับ